ไปดูคริสหอวังดีกว่าคุณคริสหอวังค่ะนี่ก็ยิ้มสวยนำทีมสองหมวยพี่น้องนะคะก็คุณคริสแล้วก็น้องสาวคือน้องพลอยนะคะเมื่อวานนี้ก็ควงแขนแฟนหนุ่มด้วยทายาทเจ้าของหนังสือพิมพ์ชื่อดังคุณจูเนียร์วัชระวัชรพลเข้าไปที่ศูนย์ช่วยเหลืออนุรอดประสิทธิ์นะคะเพื่อนำของบริจาคเนี่ยไปยังจุดนั้นแล้วก็ลำเลียงขนลงเรือนะคะแล้วก็นำเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย่านบางบัวทองนี่ฮะมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยค่ะขอฟังดูนิดนึงฮะวันนี้เนี่ยมีการจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยเราจะมีหมอ1คนหมอคน1คนนะคะแล้วก็หมอสัตว์1คนแล้วก็จะมีคนที่ช่วยแจกของค่ะแล้วเราก็จะมีแพ็คของจากช่อง3เนี่ยก็จะเอาไปแจกด้วยค่ะวันนี้ในถุงยางชีพของเรานะคะก็นี่เห็นมั้ยฮะสวยและใจดีไปถึงไปเต้นด้วยจริงเหรอคะไปเต้นด้วยคริสเค้าเต้นเก่งรถไฟฟ้ามาหาเธอโอ้ท่านผู้ชมฮะมีเรื่องของอาจารย์อานนท์บอกเพิ่มเติมนะฮะว่าขณะนี้เนี่ยกำลังจะดำเนินการระบายน้ำลงสู่ทะเลนะเตรียมผลักดันน้ำในช่วง7วันปลอดภัยคือหลังน้ำทะเลหนุนสูงผ่านวันนี้ไปก่อนถึงวันที่10คือลอยกระทงจะเอาน้ำลงไปให้มากที่สุดและเราปิดท้ายด้วยภาพของอะไรเนี่ยภาพของคุณบอยค่ะทั้งครอบครัวเลยนะคะมาใครเครียดกันหน่อยเขาบอกว่าเขาเนี่ยรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเขาก็ลงในอินสตาแกรมบ้านเขาเนี่ยมี3หนุ่มหล่อๆกันทั้งนั้นทำอะไรก็น่ารักคุณแม่ก็ร่วมด้วยนะคะโทษนะที่ป้อมประการอะไรหรือเปล่าอยู่นี้บ้านดารานะโอเห็นทุกคนนะเตรียมหนุนกันสูงอยากเห็นบ้านพี่ยุทธนะเนี่ยโอ้นิดหน่อยนิดหน่อยวันนี้ผมถึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ